สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทาพลังโกนกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วนะฮะประมาณ2ตอนที่แล้วที่ผมเคยคุยเรื่องของบทบาทหน้าที่ของ HRBP ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะฮะว่าเขามีบทบาทหน้าที่อย่างไรจะต้องมีคุณสมบัติในท,ที่สำคัญนะครับในการที่จะมาทำงานนี้อย่างไรบ้างเพื่อจะได้เป็นตัวจริงเป็น HRBP ตัวจริง ก็มีท่านผู้ฟังนะครับเขียนมาถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆมี JD หรือ job description คร่าวๆของ HRBP บ้างไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถ้ามีนะครับก็ขออนุญาตใช้ตอนนี้มาเล่าเรื่องของ scope of work นะครับหรือขอบเขตการทำงานของ HRBP ตัวจริงเสียงจริงว่าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆของเขาเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับอ้างอิงนะฮะผมพยายามรวบรวมแล้วกันนะครับคือนอกจาก สิ่งที่ออกแบบให้กับธุรกิจต่างๆที่เป็นลูกค้าที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่นะครับก็ไปรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างของ CIPD ซึ่งก็คล้ายๆ P.Mat บ้านเราแต่เป็นของประเทศอังกฤษที่เป็นองค์กรกลางที่ดูแลเรื่องของมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล CIPD เขาก็มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ HRBP เอาไว้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียว รวมถึงจากเว็บไซต์ของ SHRM ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเป็นองค์กรกลางแต่เป็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดูแลเรื่องของระบบ เรื่องของแนวคิดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับงาน HR ของประเทศเขาก็เอามารวบรวมแล้วก็สรุปออกมาได้อยู่ประมาณสัก4-5หข้อนะครับที่เป็นหน้าที่ของ HRBP ที่สำคัญนะครับผมจะไล่ไปทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกเลยที่สรุปได้ก็คือ HRBP เนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที่คอยพบปะพูดคุยนะฮะประสานงานกับผู้บริหาร ผู้จัดการรวมถึงพนักงานในองค์กรนั้นๆที่เขาไปเป็น BP เนี่ยเพื่อรับทราบรับรู้ข้อมูลความต้องการรวมถึงรับรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆรวมถึงความท้าทายในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มันเกิดขึ้นในองค์กรก็คือต้องรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการที่จะเข้าไปพูดคุย,ยเก็บข้อมูล ทำรีเสิร์ชเล็กๆในองค์กรเพื่อเก็บ Data บางอย่างมาวิเคราะห์ต่อนะครับอันนี้คือบทบาทข้อแรกบทบาทข้อที่2ก็คือให้คำแนะนำในเชิงปฏิบัติการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริงสามารถเอาไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับรวมถึงให้คำปรึกษาในการปรับโครงสร้างการบริหารคนขององค์กรรวมถึงให้คำปรึกษาในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆตั้งแต่การสรรหาพัฒนาค่าจ้างเงินเดือนบริหารผลงาน engagement ไล่ยันเนางินทุนพนักงานเกษียณนะครับคือให้สามารถให้คำปรึกษาในมุมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆเหล่านี้ให้กับใครครับให้กับ CEO หรือ C level ของธุรกิจนั้นๆได้ก็คือเป็นคอนเซิลนะฮะในเชิงข,ข้อที่2เนี่ยนะครับข้อที่3ก็คือสามารถจะเอาความรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารทุกรบุคคลออกมาใช้ได้ในการวางแผนวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น HRM นะฮะก็คือ Human Resource Management หรือ HRD ก็คือ Human Resource Development ในองค์กรน,นั้นๆน,น,นะครับโดยที่ไม่ใช่แค่วางเป็นเอ,เอกสารหรือเป็นซิสเต็มที่มันเเชิงแอดมินง่ายๆนะครับวิธีวางคือเราต้องเอา เขาต้องเอาเป้าหมายขององค์กรเอากลยุทธ์องค์กรในแต่ละปีแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับว่าคนปัจจุบันของ BU เนี้ยยังขาดทักษะขาดความรู้เรื่องอะไร mm. เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำลังจะไปในอนาคตต้องรีสกิลต้องอัพสกิลเรื่องอะไรแล้วก็วางออกมาเป็นแอคชั่นแพลนให้ได้ไม่จบแค่นั้นเขาจะต้องไปขอความร่วมมือกับ Line Manager ว่าเนี่ยแอคชั่นแพลนแบบเนี้ย าทาง Line Manager จะต้องสนับสนุนยังไงโดยความเห็นชอบของ CEO ของบริษัทสังเกตนะฮะงานตั้งแต่3ข้อแรกที่เล่ามานี่ส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับ ผู้บริหาร4 level แล้วก็รวมถึงผู้จัดการแต่ละฝ่ายแตซึ่งค่อนข้างจะต้องอาศัยคนที่มีทักษะมเีเหตุผลมีตรกกะในการนำเสนอพูดคุยพอสมควรทีเดียวนะครับอันนี้คือ3ข้อแรกนะครับข้อถัดไปข้อที่4ก็คือเขาต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลกลุ่มต่างๆในบริษัทในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำผู้จัดการพนักงานเพื่อให้ประสานการทำงานกันได้อย่างรับ รื่นโดยเป็นคนกลางะครับเวลามีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานอะไร HRBP ก็ต้องทำหน้าที่ประสานงานทำให้เกิด change ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นนะครับงานข้อถัดไปก็คือจะต้องเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการคนในองค์กรเป็นคนที่เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริหารคนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ นะครับไม่แค่วิเคราะห์นะฮะต้องพยากรณ์แนวโน้มในการบริหารคนให้ได้จากตัวเลขก็คือต้องเข้าใจเรื่องของ Big d a t a เข้าใจเรื่องของ People Analytics ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารคนนี่แหละฮะว่าพัออกมาแล้วมันอธิบายข้อมูลนี้มันอธิบายอะไรแล้วคำอธิบายของข้อมูลชุดนี้มันสามารถที่จะพยากรณ์ตัวเลขอะไรได้บ้างในอนาคต แล้วจากการพยากรณ์ตัวเลขนี้ได้ในอนาคตแล้วเราจะสามารถวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่มานอาจจะเกิดขึ้นได้จากตัวเลขนี้ในอนาคตได้อย่างไรนี่คือบทบาทสําคัญเลยอีกข้อหนึ่งของ HRBP นะครับที่เกี่ยวข้องกับ Data โดยเฉพาะ Human Resource Data นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามตั้งประเด็นความท้าทายใหม่ๆในการบริหารคนให้กับผู้บริหารเป็นคนที่ต้องศึกษาหาความรู้นะครับหน้าที่เขานะครับศึกษาหาความรู้หาระบบงานใหม่ๆที่สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจขององค์กรเนี้ยเอามาประยุกต์เอามาปรับใช้ให้ได้เพราะองค์กรต้องก้าวหน้าต้องพัฒนากันต่อเราต้องการความสาเร็จในอนาคตดังนั้น ระบบ hr ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ธุรกิจดังนั้นหน้าที่ของ hrbp ข้อนึงก็คือต้องติดตามนะว่าสถานการณ์ตอนนี้โลกนะครับเปลี่ยนไปอย่างไรระบบ hr มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันดิจิทัลไปแค่ไหนหรือ ส่วนไหนเรายังไม่เปลี่ยนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนท่านต้องวิเคราะห์ให้ออกคือไม่ใช่ลอกตามไปเลยว่าโลกเปลี่ยนไปแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปแบบนั้นด้วยซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่จําเป็นนะฮะในบางเรื่องก็คงต้องดูบริบทขององค์กรให้ออกด้วยนี่คืองานคร่าวๆฟังอย่างเนี้ยท่านสามารถจะหยิบเอาสิ่งเหล่านี้ลองไปอัปเดตเจของ HRBP ท่านก็ได้นะครับพออ่านฟังจาก4 5ข้อที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังมันยิ่งย้ำยิ่ง เรียกว่าย้ําเตือนเรานะครับว่าคุณสมบัติของ HRBP เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะต้องเป็นคนที่รู้ชั้นเชิงธุรกิจนะฮะแล้วก็รู้กระบวนการในการบริหารทรัพยุคคลมีประสบการณ์มาทั้ง2ด้านแล้วก็ตีความธุรกิจออกสามารถจะเชื่อมโยงธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจกับกลยุทธ์ทาง HR ไปด้วยกันได้ แล้วก็นอกจากนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นองค์ความรู้ถูกไหมฮะอีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวจูงใจนําเสนอผู้บริหารในระดับส,งสูงขององค์กรได้ด้วย เรียกว่าผู้บริหารองค์กรต้องให้ความเกรงอ,อกเกรงใจพอสมควรนะฮะกับ HRBP เสมือนหนึ่งเป็นทีมงานในในกลุ่มผู้บริหารอีกคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ HRBP ถึงจะสามารถประสบความสำเร็จในการเป็น Business Partner ตัวจริงได้นะครับก็พอจะเห็นภาพนะครับพอดแคสต์ Podcast วันนี้วันคงจะเอามาเล่าในเชิงของหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆเพื่อให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เอาไปปรับปรุง เนื้อหาของงานใน Job Description ที่ท่านมีอยู่ให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานของ h r b p ได้มากขึ้นนะครับก็ประเด็นวันนี้น่าจะอยู่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ